สดีค่ะวันนี้นะคะว้านัดเจอดีนะที่คาเฟ่ใหม่ของ HIS ค่ะอยู่ข้างๆนงกี้ทองหล่อนี่เองนะคะชื่อคาเฟ่ว่าฮันนาริคาเฟ่เดอเกียวโตค่ะซึ่งเป็นคาเฟ่ที่แบบตอนนี้ฮิตมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีความเป็นญี่ปุ่นมากๆเลยค่ะวิธีการมาก็ง่ายมากๆเลยนะคะอยู่ข้างๆนงกี้ทองหล่อนี่เองค่ะจะมีซอยเล็กๆนะคะเดินเข้ามาแป๊บเดียวจะเจอป้ายสีเขียวแบบนี้นะคะก็เข้าไปดื่มด่ำกับบรรยากาศญี่ปุ่นได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอลีนากันเลยนะคะสวัสดีน้ำหวานดีเจลีนาร้านน่ารักมากใช่ร้านนี้เขาเป็นธีมเกียวโตร้านตกแต่งสไตล์เกียวโตมีทางเดินหินสไตล์ญี่ปุ่นนะแล้วก็นี่มุมถ่ายรูปน่ารักมากเลยน่ารักมากอันนี้อ่านว่าอะไรอันนี้อ่านว่าโอโกชิยาสึฮันนาริคาเฟ่โตเกียวโตก็คืออันนี้มันเป็นคำต้อนรับแบบสไตล์เกียวโตเก๋มากขอหนึ่งช็อตแล้วก็มาถึงตรงนี้นะคะเป็นโลโก้ร้านค่ะเป็นรูปผู้หญิงรูปผู้หญิงแต่ใส่กิโมโนก็คือไมโกซังนี่เลยที่เขาทาหน้าสีขาวใส่กิโมโนเอนเตอร์เทนลูกค้าค่ะอันนี้เป็นวัฒนธรรมที่เริ่มที่จังหวัดเกียวโตเลยโอ้ยอันนี้คือไปเกียวโตก็คือเจอเลยเนาะบ่อยๆเห็นอยู่อาจจะไม่บ่อยเขาจะแบบเดินอยู่ในเมืองถ้าได้เจอก็ลัคกี้อะไรประมาณนี้แล้วก็ที่สำคัญร้านนี้ได้รับความร่วมมือจากจังหวัดเกียวโตด้วยก็คือจังทางจังหวัดอะค่ะช่วยหาวัตถุดิบแล้วก็สินค้าจากจังหวัดเกียวโตมาเป็นของแท้ๆเลยนะคะโอ้ของแท้อย่างนี้ชาเขียวต้องอร่อยแน่ๆเลยใช่แล้วพร้อมไปลองกันโอเคไปร้านมี2ชั้นนะคะเราไปดูชั้น1ก่อนโอเคจ้ะใช่อันนี้ก็คือสไตล์เกียวโตค่ะเขาพูดว่าโอิเดยาสึล้ำลึกล้ำลึกนี่นะคะร้านจะตกแต่งในสไตล์โทนไม้โทนสีไม้ค่ะแล้วก็มีกรอบรูปอันนี้จะเป็นผ้าค่ะผ้าที่ปริ้นลายไมโกซังนะคะอันนี้ก็คือเป็นจากเมเกอร์เกียวโตเช่นกันค่ะอันนี้ก็คือไมโกซังในกิโอมมาจิริตอนหน้าร้อนแล้วก็อันนี้ไมโกซังกำลังชมดอกซากุระค่ะน่ารักมากเลยแล้วก็นี่นะคะเป็นนามบัตรของไมโกซังค่ะเหมือนก็คือเวลาเขาไปร้านต่างๆร้านอาหารเขาก็จะเอาพกอันนี้ไปแล้วก็ไปแปะในร้านของคือแปะที่เสาอ่ะคือแต่ละคนจะดีไซน์ต่างกันน่ารักมากเลยหิวแล้วมาดูเมนูกันดีกว่ามีเมนูแนะนำไหมคะสวัสดีครับขออนุญาตแนะนำนะครับผมจะมีเมนูทั้งหมดนะครับจะมีเป็นเมนูที่สเต็นนะครับแล้วก็เมนูขนมหวานชาเขียวนะครับแล้วก็เครื่องดื่มชาเขียวของทั้งหมดจะเป็นชาเขียวตรงจากเกียวโตนะครับงั้นเอาอันนี้ละกันได้ครับงั้นไปนั่งชั้น2ดีไหมได้ยินว่าชั้น2อ่ะมันแบบมันไม่เหมือนชั้น1ของเราสั่งชาเขียวแอปเปิ้ลแล้วก็สปาเกตตี้นาโปลิตันมันคืออะไรหรอนาโปลิตันอะไรนาโปลิตันมันคือสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศที่ใส่เห็ดแล้วก็พริกหยวกแล้วก็มีแฮมเปรี้ยวๆหวานๆแล้วก็อันนี้นะคะเป็นแฮมเบอร์กครัวซองเป
็นแฮมเบิร์กเนื้อค่ะเป็นเนื้อก้อนสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะคะแล้วก็มีชีสค่ะแล้วก็ชาเขียวที่เนี่ยคือมันจะเป็นชาเขียวจากอูจิค่ะเป็นแหล่งปลูกชาอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นเลยจะมีกลิ่นแล้วก็รสชานะคะจะกลมกล่อมแล้วก็เข้มข้นมากค่ะโอเคพร้อมแล้วกินกันเลยดีกว่าอิตาดากิมัสคำแรกมันจะเป็นน้ำแอปเปิ้ลแล้วก็มันจะมีความแบบเจ้มจนของชาเขียวเข้ามาเข้ากันมากอย่างไม่น่าเชื่อไม่คิดว่ามันจะเข้ากันอร่อยอุ๊ยสีสวยมันมีเกรดน้ำแข็งอยู่ด้านในด้วยค่ะเป็นมัชชาลาเต้แบบแปลกใหม่มันจะไม่เหมือนกับซอสมะเขือเทศที่เราเคยกินทั่วไปมันจะเป็นแบบญี่ปุ่นอ่ะทุกคนต่อไปก็ทานเนื้อเผ็ดไหมอันนี้คือไม่อยากก่อนเผ็ดค่ะเผ็ดหกไม่เป็นไรเป็นคนกินเผ็ดได้ค่ะส้มตำต้องกินเผ็ด20เม็ดเผ็ดกินเผ็ดได้ค่ะส้มตำต้องกินตับ20เม็ดเผ็ดนั่นไงจะอร่อยมาต่อที่เมนูนี้ค่ะครัวซองแฮมเบิร์กเนื้อหนามากมีมันบดแล้วก็สลัดด้วยนะจานนี้อิ่มเลยช่วยแนะนำหน่อยจ้าอันนี้คือขนมปังชาเขียวแล้วก็โรยด้วยผงโฮจิชากับชาเขียวแล้วอันนี้ล่ะอันนี้เขาเรียกว่ามัชชาเจนไซก็คือมันจะมีถั่วแดงกับตัวชิราตามะดังโกเหมือนโมจิแต่นุ่มเหนียวๆแล้วก็ราดด้วยชาเขียวเข้มข้นของเต็มเลยอันนี้ของฝากของฝากที่เป็นสินค้าของเกียวโตหมดเลยน่ารักมากน่ารักจริงจริงด้วยอันนี้มันเคยรู้ว่ามันดีอันนี้สูตรชาเขียวแล้วก็อันนี้มันจะเป็นกระดาษซับมันแบบพอซับแล้วอ่ะจะมีรอยขึ้นมาเป็นรูปหมาอุ้ยรูปหมาหรือว่าอันนี้เป็นรูปแมวอุ้ยน่ารักเราเอานี้หนึ่งอันดีนะซื้อให้ค่ะเสร็จแล้วก็ไปถ่ายรูปดีกว่าเพราะว่าอยากลงรูปแล้วไปดีกว่าอ
คะวันนี้นะคะว้าพาทุกคนมาเที่ยวฮานาริคาเฟ่เดอะเกียวโตค่ะถ้าเพื่อนๆอยากจะมาบ้างมายังไงบ้างคะนี่นะร้านตั้งอยู่ซอยทองหล่อซอย10นะคะหรือเอกมัยซอย5ค่ะสามารถจอดรถได้ที่ห้างดองกี้มอลล์ทองหล่อนะคะจอดแล้วเดินมาไม่ถึง5นาทีใกล้มากค่ะอุ๊ยเดินทางสะดวกนะคะมาแป๊บเดียวถึงเกียวโตเลยเพราะข้างในนะคะได้ทั้งกินได้ทั้งกินชาเขียวแสนอร่อยกินอาหารแล้วก็กินขนมแถมถ่ายรูปน่ารักมากๆเลยมีของฝากอยู่ข้างบนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง HIS Thailand แล้วก็ของฮันนาริ Thailand ด้วยนะคะเย้ถ้าอย่างนั้นนะคะพวกเราสองคนไปกันก่อนนะคะอาริกาโตกันไดมัสบ๊ายบาย